ผู้ที่ได้แบ่งปันคำสอนในสัมมนาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มาอยู่กับเราในห้องประชุมนี้แล้วนะครับก็คืออาจารย์แดนปีเตอร์สันนี่เองนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้รู้จักอาจารย์เพิ่มเติมไปสักเล็กน้อยนะครับอาจารย์เป็นชาวอเมริกันเกิดที่ซีแอตเทิลนะครับประเทศอเมริกานะครับมีใครบ้านเดียวกับอาจารย์มั้ยครับนะครับอาจารย์ก็เป็นลูกของมิชชันนารีเจเนเรชั่นที่3รุ่นที่3คุณปู่เป็นมิชชันนารีรับใช้พระเจ้าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมิชชันนารีรับใช้พระเจ้าคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียนะครับตั้งแต่ช่วงอาจารย์อายุได้9เดือนเท่านั้นเองนะแล้วอาจารย์ก็เติบโตมากับงานพันธกิจที่นั่นภาษาแรกของอาจารย์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาบาฮาซ่านะหรือภาษาอินโดนะเวลาไปเทศนาที่อินโดนีเซียเนี่ยเทศนาเป็นภาษาอินโดสบายเลยไม่ต้องใช้ล่ามเลยอาจารย์บอกว่าจะพยายามเรียนภาษาไทยนะครับเพราะว่าเชื่อว่ายังสามารถเรียนได้อยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปทำพันธกิจที่อินโดนีเซียเป็นเวลาถึง30ปีนะครับและจนถึงปัจจุบันอาจารย์ก็ไปเป็นพระพรกับพี่น้องที่ศรีลังกานะครับก็ไปรวบรวมคริสตจักรที่นั่นแล้วไปเป็นพระพรไปเทศนาสั่งสอนและจัดสัมมนาที่นั่นกับพี่น้องที่อยู่ในร่วมกันรับใช้ถึง400คริสตจักรและในอินโดนีเซียก็ประมาณเกือบ 15,000 คริสตจักรที่ร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะได้ยินว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคริสตจักรที่ใหญ่มากๆเลยบางคริสตจักรใหญ่ถึง 25,000 คนในโบสถ์เดียวบางคริสตจักรใหญ่ถึงเกือบ 30,000 คนแต่ว่าสถานที่จุไม่พอก็ต้องใช้ตัวอาคารที่จุได้รอบละ 5,000 คน6รอบนะครับเพื่อจะจุคนได้ถึง 30,000 คนบางโบสถ์ถูกเผาไป3รอบแต่ว่าสุดท้ายก็สร้างใหม่แล้วเกิดผลกลายเป็นโบสถ์เมกะเชิร์ชได้นะแล้วปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ทำภารกิจในองค์กร Nation Reach นะครับพี่น้องสามารถไปดูได้ใน nationreach.org.com นะครับ .com นะครับแล้วก็อาจารย์ก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร City Church ที่ Seattle อเมริกาด้วย City Church เป็นคริสตจักร Mega Church คริสตจักร1ในประเทศอเมริกาเมื่อครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาที่นั่นก็ได้ไปเยี่ยมที่คริสตจักรแห่งนั้นก็เป็นคริสตจักรที่ใหญ่มากเลยทั้งที่ Seattle นั้นก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนบอกว่าเป็นดินแข็งของอเมริกาถ้าพี่น้องสังเกตนะครับซีกทางด้านตะวันตกของอเมริกาจะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์แล้วก็การแหวกแนวไม่อยู่ในกรอบเท่าไหร่นะครับ iPhone หรือว่าพวกหน่วยงานที่คิดพวกสร้างสรรค์อะไรเหล่านี้ก็จะไปอยู่ Starbucks อย่างเงี้ยก็จะไปอยู่ทางด้านโซนทางด้านตะวันตกหมดเลยเพราะคนที่นี่เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ในกรอบบางคนก็บอกว่าซีแอตเทิลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นดินแข็งแล้วก็การทํางานพระเจ้านั้นเกิดผลยากมีคริสเตียนแค่ 4% เท่านั้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อคริสตจักร City Church เริ่มต้นขึ้นในประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาปัจจุบันเราเห็นว่าที่ซีแอตเทิลมีคริสเตียนเพิ่มขึ้นถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วจนปัจจุบันนี้ไม่มีที่ไหนดินแข็งเกินไปถ้าจอบเราคมเอเมนไหมครับนี่เป็นคำพูดที่เป็นความจริงจริงๆแล้วผมยังเห็นด้วยจนถึงปัจจุบันนี้และเราก็เชื่อว่าเมื่อพระเจ้าพระเจ้ามาผ่านชีวิตอาจารย์จะมีผลต่อชีวิตของเราให้นำพระพรมาสู่ประเทศไทยด้วยกันเอเมนไหมครับเราพร้อมที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือยังนะครับพร้อมหรือยังนะครับพี่น้องพร้อมได้ดังกว่านี้ใช่ไหมครับโอเคเราปรบมือดังให้กับอาจารย์แดนปีเตอร์สันครับและผู้แปลนะครับคุณช่อครับ Good morning church อรุณสวัสดิ์ค่ะ What a wonderful privilege it is for me to be here today ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสที่จะมาอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้ I bring you greetings from my pastor Judah Smith in Seattle ข้าพเจ้านำความระลึกถึงจากศรีบิดาของข้าพเจ้าอาจารย์ Judah SmithWe are so delighted to be here and worship in such a lively church. ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมนมัสการในโบสถ์ที่มีความร่าเริงเช่นนี้ Truly, the presence of the Lord is in this place. เป็นความจริงแน่แท้ที่การทรงสถิตของพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่ I love to see so many young people on fire for God. ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่เห็นคนของพระเจ้าที่ยังอายุน้อยอยู่ได้มีไฟในพระเจ้าYoung people are the future of our nations. คนหนุ่มสาวนั้นเป็นอนาคตของปัจจุบันนี้ And when you believe God, there is nothing impossible that God will do for you. ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าของเราทำไม่ได้ While we were worshiping the Lord this morning, ขณะที่เรายังนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ I was reminded of an incident in the life of Joshua. ข้าพเจ้าได้นึกถึงเหตุการณ์บางตอนในช่วงชีวิตของโยชูวา Joshua was called as a young man.โยชูวาได้ถูกเรียกขณะเขาเป็นคนหนุ่ม And he served in a capacity for his father Moses และเขาได้มีโอกาสที่จะรับใช้ร่วมกับโมเสส
But once Joshua had led the children of Israel, และเมื่อโยชูวาได้เริ่มต้นนำคนอิสราเอล he had spent a lifetime leading the people of God. และเขาได้ใช้ช่วงชีวิตของเขาทั้งหมดนั้นได้นำคนของพระเจ้า And when he came to the end of his life, he said these words. และเมื่อเขานั้นใกล้มาถึงจุดบั้นปลายของชีวิตเขากล่าวคำว่า He reminded Israel that every promise of the Lord that God had given, not one of them failed.เขาได้ย้ำเตือนคนอิสราเอลว่าไม่มีพระสัญญาของพระเจ้าข้อใดข้อหนึ่งเลยที่ไม่เป็นจริง And I believe that is a word of God for you today. และข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคุณทุกท่านที่นี่ The Lord may have given you personally promises from His Word. พระเจ้าอาจจะให้พระสัญญากับคุณเป็นการส่วนตัวจากพระคำของพระองค์ Maybe He's given your family promises. หรือว่าพระองค์อาจจะให้เป็นพระสัญญากับครอบครัวของคุณ There are specific prophetic words that God has given you as a congregation.หรือว่าอาจจะมีคำพยากรณ์ที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้ามาสู่คริสตจักรแห่งนี้ But the Lord would say to you today that He will fulfill every promise. และพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำให้พระสัญญาของพระองค์นั้นสำเร็จ Not one word Joshua said failed. ไม่มีพระสัญญาข้อไหนเลยแม้แต่ข้อเดียวที่จะไม่สำเร็จ Aren't you glad that you serve God that's alive today? Amen. ดีใจไหมคะที่คุณได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ Give the Lord praise today. He's worthy.ให้เรามีโอกาสสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงสมควร Amen I'm going to turn to Psalms 147ข้าพเจ้าจะมีโอกาสดูพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่147 Today I want to minister about the power of God who manages stars and hearts ข้าพเจ้าอยากที่จะมีโอกาสที่จะพูดพระคำของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ขับเคลื่อนจักรวาลและสายพระทัยในเรา And we read in Psalms 147 beginning in verse 1เราได้มีโอกาสอ่านในสดุดีบทที่147เริ่มต้นในข้อ1 Verse 1 says praise the Lord for it is good to sing praises to our God เริ่มต้นในข้อ1ที่กล่าวว่าสรรเสริญพระยาห์เวห์เป็นการดีที่จะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของเรา For it is pleasant and praise is beautiful เป็นการน่าชื่นใจและสมควรที่จะสรรเสริญพระองค์ That's what I experienced when we gathered together today และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาเมื่อเราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกัน If you came to church sad or downcast หากท่านเข้ามาในคริสตจักรรู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกหดหู่ใจ And you enter the atmosphere of worship like we had today your heart will be lifted up หากคุณเข้ามาในการนมัสการพระเจ้าอย่างที่เราได้มีโอกาสประสบในเช้าวันนี้คุณจะรู้ว่าหัวใจของคุณได้รับการยกชูขึ้น There's something about praising God that enlarges your capacity มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าที่ทำให้จิตใจของเรานั้นขยายใหญ่ขึ้น Verse 2 says the Lord builds up Jerusalem and gathers together the outcast of Israel ในข้อ2บอกว่าพระยาห์เวห์ทรงบูรณะเยรูซาเล็มและทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่กระจายไป That means that he's even interested when things go bad in our lives หากว่าหลายครั้งที่มีสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรา Troubles come in our life หรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเรา They're unexpected many times แล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวัง We never invite trouble to come into our life เราไม่ได้เชิญชวนปัญหานั้นเข้ามาในชีวิตเรา But the Bible says it rains on the just and the unjust แต่พระเจ้าบอกว่าฝนนั้นก็ตกสำหรับคนชอบธรรมและคนที่ไม่ได้ชอบธรรมBoth good things and bad things can happen in our life. มีทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรา But the Lord says that He builds up Jerusalem and He gathers the outcasts. แต่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรวบรวมบูรณะเยรูซาเล็มและรวบรวมคนอิสราเอลที่กระจายไป That means that God is even concerned about the problem you're facing today. แสดงว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เราเผชิญวันนี้The next two verses are absolutely amazing to me. แล้วก็ข้อถัดไปนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะใจสำหรับข้าพเจ้า Because verse 3 says he heals the brokenhearted and he binds up their wounds. ในข้อ3พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรักษาคนที่ใจแตกสลายและทรงพันแผลให้เขา The next verse doesn't seem to fit in this chapter. ในข้อนี้ดูเหมือนว่ามันไม่ฟิตอยู่กับคอนเท็กซ์ในตอนนี้เลยVerse 3 he's coming in a very personal way and he wants to minister to the broken heart. ในข้อ3นั้นพระองค์เข้ามาในภาพของการเป็นการส่วนตัวและพระองค์ทรงรักษาและพันแผลผู้ที่มีใจแตกสลาย But verse 4 he counts the numbers of the stars and he calls them by name. และในข้อ4พระองค์ทรงนับจํานวนดาวพระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง God moves from ministering to the heartTo managing the stars. พระองค์ทรงเคลื่อนไหวจากการที่พระองค์ทรงดูแลจิตใจและพระองค์ทรงสร้างและนับดาวทุกดวง This is how amazing the God is that we serve. อันนี้คือสิ่งที่น่าสะใจสำหรับพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ That's why in verse 5 the psalmist agrees and he says, "Great is our Lord and mighty in power." เพราะฉะนั้นในข้อที่5จึงรวมทั้งหมดบอกว่าองค์เจ้านายของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพนัก
You see, at times we begin to think in our human ability. ในหลายครั้งเราพยายามที่จะคิดด้วยความคิดของเรา And we say, Lord, if there are so many people on the earth, how can you be interested in just me? เราอาจจะคิดว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงดูแลหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้พระองค์จะสนใจข้าพเจ้าได้ยังไง As a missionary, I've been in some of the worst places in the world. ในฐานะที่เป็นมิชชันนารีข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปหลายที่ทั่วโลกI have been in almost every island of Indonesia. And I have seen a lot of people in big trouble that need help. The Bible says that every person that cries out to God, He hears them. So it's easy for me to come to the conclusion, God, you must be very busy in India.แล้วข้าพเจ้าก็อาจจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมาถึงจุดที่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้านั้นจะต้องยุ่งมากๆในประเทศอินเดีย Certainly you don't have any time for me here in Thailand พระองค์อาจจะไม่มีเวลาสำหรับข้าพเจ้าในประเทศไทยเวลานี้ In Thailand there's a lot of good food ในประเทศไทยมีอาหารดีมากมาย I see it's durian season และข้าพเจ้ารู้ว่าฤดูของทุเรียนก็ใกล้เข้ามา That's a very good thing นั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก There's rice everywhere มีข้าวมากมายหลายที่This last week I went to Chiang Mai and drove up into the tribal country. แล้วก็ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเชียงใหม่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ขับไปในส่วนที่เป็นชุมชนบนภูเขา And for kilometer after kilometer I saw rice fields everywhere. แล้วก็ข้าพเจ้าก็เห็นทุ่งนาทุ่งข้าวนั้นมากมายในหลายกิโลเมตร And I thought, you know what? In Thailand nobody will go hungry. แล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าประเทศไทยคนจะไม่มีการหิวโหยแน่ๆIt's wonderful to be in Thailand and all your wonderful food. แล้วก็เชื่อว่าเป็นการดีที่เราได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีอาหารมากมาย But you say, God, how can you have time for me? You're busy everywhere else. แล้วคุณอาจจะคิดว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะมีเวลาสำหรับข้าพระองค์ที่ไหนเพราะว่าพระองค์ทรงยุ่งเหยิงมากมายกับคนหลายที่ Last November, my wife and I were visiting in Mindanao, Philippines. แล้วก็ในหลายสัปดาห์ก่อนข้าพเจ้ากับภรรยาได้เดินทางไปที่มินดานาวในประเทศฟิลิปปินส์ And 1 week after we arrived home in America, there was a large typhoon that hit the Philippines. แล้วก็หลังจากนั้น1 สัปดาห์ขณะที่ข้าพเจ้าได้เดินทางกลับไปที่อเมริกาก็มีไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ 17 of our churches were completely destroyed. แล้วก็คริสตจักรของเราทั้ง7 แห่งนั้นถูกทำลายสิ้น And I immediately got on an airplane with resources and I went there. ข้าพเจ้าเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็พกในเรื่องของอุปกรณ์มากมายไปช่วยเหลือเขา And when I saw the devastation of all the people losing their homes and their villages, it was sad. ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจมากที่เห็นหายนะเกิดขึ้นกับคนที่สูญเสียบ้านสูญเสียสิ่งของมากมายที่นั่น And you could say, "Well, God, you are very busy in the Philippines, but how can you have time for me?" คุณอาจจะคิดว่าพระองค์ทรงยุ่งเหยิงกับคนมากมายที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วจะมีเวลาให้กับข้าพเจ้ายังไง This is why the apostle Paul had a prayer อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้มีคำอธิษฐาน I'm going to turn to the book of Ephesians ข้าพเจ้าอยากให้ท่านดูในเอเฟซัส And in chapter 1 Paul has a special prayer for the church ในบทที่1อาจารย์เปาโลมีคำอธิษฐานสำหรับคริสตจักรHe says, therefore also, after I heard of your faith in the Lord Jesus. ในข้อที่15บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์ He says, I do not cease to give thanks and make mention of you in my prayers. ในข้อ16บอกว่าข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า Notice what his prayer is. ให้เรามีการดูในคำอธิษฐานของเขาด้วยกันThat the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom. ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญา And revelation in the knowledge of Him. และการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์See, Paul wanted us to understand something very important today. อาจารย์เปาโลอยากให้เรามีความเข้าใจสิ่งหนึ่งWe need to have a revelation and an understanding of how great God is. เราจะต้องมีความเข้าใจถึงการสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้า It says that your eyes of your understanding be enlightened.
ในข้อ18บอกว่าขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น That you may know what is the hope of his calling เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน In verse 19 what is the exceeding greatness of his power hallelujah ในข้อ19บอกว่ารู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไร Church you need to know there is no limit to the power of God คริสตจักรคะเราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ There is nothing impossible with him ไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าAt the age of 4 years, my brain was completely destroyed by malaria. ขณะที่ข้าพเจ้าอายุ4 ขวบเนี่ยสมองของข้าพเจ้าถูกทำลายโดยโรคมาลาเรีย The doctors told my parents I would most likely die. แล้วก็คุณหมอได้บอกกับพ่อแม่ของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้านั้นก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่แน่ๆ And if not, I would be crazy the rest of my life. หรือว่าก็คงสมองเสื่อมแน่ๆตลอดทั้งชีวิต And my parents prayed for 3 months. แล้วก็คุณพ่อแม่ของข้าพเจ้าได้อธิษฐานสำหรับเผื่อข้าพเจ้า3 เดือน And one night, God visited me in my bedroom and restored my brain completely. และในค่ำคืนหนึ่งพระเจ้าทรงมาเยี่ยมเยี่ยนข้าพเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูสมองของข้าพเจ้ารักษาข้าพเจ้าให้หายเป็นปกติ It's the only reason that I am here today. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ามายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ Because God loves me and God loves you. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าและพระเจ้าทรงรักท่านHe's the one who created the heavens, but he also is mindful of every need that you have. พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สนพระทัยในทุกเรื่องเกี่ยวกับท่าน You see, when Jesus came into this world, เมื่อพระเยซูเสด็จมาบนโลกนี้ He was especially anointed to heal the brokenhearted. พระองค์ทรงได้รับการเจิมในการที่จะรักษาใจที่แตกสลาย And in Isaiah 61, there are several words that are used in the verse 1. ในอิสยาห์บทที่61ข้อ1ก็มีคำพูดที่กล่าวเกี่ยวกับสิ่งนี้ Because there it says he comes to bind up the broken hearted พระองค์ทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงเข้ามารักษาคนที่ใจแตกสลาย The word heals in scripture means to mend ในพระคัมภีร์คำว่ารักษาหมายความว่าการซ่อมแซม It means to heal battle wounds ในการเยียวยารักษาบาดแผลจากสงคราม The word broken means to burst การแตกหักเป็นความหมายของทำให้ระเบิดออกTo be crushed or to be torn. ทำให้ถูกบดขยี้ทำให้เจ็บปวด To be shattered. ทำให้ถูกฉีกออกปนปี้ Has your heart ever been shattered? หัวใจของคุณถูกปนปี้ไหมคะ Have you ever had a broken heart for whatever reason? เคยมีหัวใจที่แตกสลายบ้างไหมคะบางสาเหตุที่ทำให้ใจคุณแตกสลาย But Jesus is anointed to bind up our heart. แต่พระเยซูทรงได้รับการเจิมเพื่อที่จะมารักษาใจที่แตกสลายของเรา It means that he comes and he wraps us firmly and he brings healing into the heart that's broken. พระองค์ทรงมาเยียวยาและพระองค์ทรงเข้ามาอบล้อมเราให้ใจของเรานั้นกลับเป็นดังเดิม This morning I want you to see 3 things about the God that we serve.ในวันนี้เราจะเข้ามาดูใน3 สิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าของเราที่เราได้รับใช้ There is no other God like our God ไม่มีผู้ใดเลยที่เปรียบเสมือนพระเจ้าของเรา The first thing I want you to recognize สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านรู้ He is the God of perfect balance พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของความสมดุลแบบบริบูรณ์ You remember I told you that he's the one who manages the starsข้าพเจ้าบอกท่านว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ขับเคลื่อนจักรวาล But at the same time he has the power to manage our hearts แต่พระองค์ก็ทรงสนพระทัยในจิตใจของเรา Perfect balance มีความสมดุลอย่างบริบูรณ์ Several ways we can see how God is balanced เราจะมีโอกาสที่จะมาดูกันว่าพระเจ้าทรงสมดุลแบบบริบูรณ์อย่างไรบ้าง On one hand he is the God who is able to judge ในทางนึงพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถพิพากษา Because he's righteous and right in all of his judgments เพราะพระองค์ทรงสัตย์สิริที่ทำในทุกสิ่ง Yet on the other hand you see he is a god of mercy แล้วก็ในทางกลับกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของความเมตตา How do we know this เรารู้ได้อย่างไร Because through the cross of Jesus Christ เพราะว่าโดยไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ Jesus paid the penalty of judgment for us พระองค์ทรงได้จ่ายราคาแห่งการพิพากษาเพื่อเราแล้ว So yes he is a judge พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม And he judges sinพระองค์ทรงพิพากษาความบาป But he's also the God of mercy. Hallelujah. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีความเมตตากรุณา Turn to your neighbor and tell your neighbor I'm glad God's mercy is extended to me. ให้เรามีโอกาสจะบอกเพื่อนข้างด้วยกันว่าข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่พระคุณของพระเจ้ามาถึงชีวิตข้าพเจ้า Come on, tell your neighbor. ให้เรามีโอกาสI'm glad the mercy of God is extended to me. ข้าพเจ้าดีใจที่พระคุณพระเจ้าได้มาถึงชีวิตข้าพเจ้า Here's another way that we describe God's balance. ให้เรามีโอกาสมาดูว่าพระเจ้านั้นทรงสมดุลแบบบริบูรณ์อย่างไร On one hand, he's the God of anger and wrath. ในทางหนึ่งพระเจ้าทรงมีพระพิโรธและความโกรธ
But on the other hand, he's the God of love and compassion. แต่ในอีกทางนึงพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ที่มีความรักและความเห็นอกเห็นใจ His wrath is directed towards sin and the works of the devil. พระพิโรธของพระเจ้านั้นมาสู่ความบาปแล้วก็มาซาตาน But his love is extended to mankind.แต่ความรักของพระองค์ทรงมาสู่มนุษยชาติ Another way that we can discover the balance of God is in two other words และในทางนึงที่ดูความสมดุลแบบบริบูรณ์ของพระเจ้าคือ His greatness and his humility คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความถ่อมใจของพระองค์ I want to spend a little time on his greatness right now ข้าพเจ้าจะใช้เวลาในการพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า BecauseAs the creator who created all of the heavens and the earth. ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งบนโลกนี้ You need to be reminded today that the God that we serve is a great and awesome God. คุณต้องได้รับการย้ำเตือนว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเกรงกลัว The Bible says that he is omnipotent. พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ It means that he has all power. พระองค์ทรงมีฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่You see, the omnipotence of God is an amazing realization. ความมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นการสำแดงที่ยิ่งใหญ่ Because in Isaiah 40, and beginning in verse 25, ในอิสยาห์บทที่40ข้อ25 the Lord says, "To whom will you liken me?" องค์ผู้บริสุทธิ์ตรัสว่าพระเจ้าจะเปรียบเรากับผู้ใด Or to whom shall I be equal? และมีใครที่เสมือนเรา What is the Lord saying here? พระองค์ทรงตรัสว่าอย่างไร He's comparing himself to every other god known to man.พระองค์ทรงเปรียบเทียบพระองค์กับพระที่คนทั่วโลกนั้นรู้จัก When I go to India I see many many gods in people's homes เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปประเทศอินเดียข้าพเจ้าเห็นพระมากมายในบ้านของคนทั่วไป And I ask someone why are there so many gods และข้าพเจ้าถามเขาว่าทำไมถึงมีพระมากมายขนาดนี้ And they just keep adding more gods to worship และเขาก็มีเอาเพิ่มพระอื่นมานมัสการมากมาย Because they want to make sure that each one of those gods will fulfill something in their life เพราะเขารู้สึกว่าพระเหล่านั้นจะสามารถที่จะมาช่วยเติมเต็มความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างของเขาได้ But God Almighty in heaven says who are you going to liken to me แต่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ทรงบอกว่าจะมีใครที่เสมือนเรา To whom is my equal มีใครที่เสมือนเรา There's nobody ไม่มีใครเลย He's the one who created the heavens and the earthพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก He is not worshipped in an image พระเจ้าไม่ได้ถูกนมัสการตามรูปเคารพ But he is the one who is resurrected from the dead and arises and is seated at the right hand of the Father in heaven พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนและพระองค์ได้ประทับอยู่ที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า He is all powerful พระองค์ทรงมีพลังกำลังที่ยิ่งใหญ่ He says here lift up your eyes and look ในข้อ26บอกว่าจงเงยตาของผู้ท่านขึ้น Verse 26 of Isaiah 40ในอิสยาห์บทที่40ข้อ26 And he says, "See who created all of these things." และมองดูว่าใครสร้างสิ่งเหล่านี้ And who brings out their host by number? พระองค์ทรงนำพวกมันออกมาเป็นกลุ่มๆตามจำนวน He calls them by name. เรียกชื่อของมันทั้งหมด And by the greatness of his might and strength of his power, not one is missing. เพราะพลังของพระองค์นั้นมีมากมายและกำลังของพระองค์นั้นใหญ่หลวงนักจึงไม่ขาดหายไปแม้แต่ดวงเดียวYou see, the Apostle Paul says, all things are held together by the power of his word. อาจารย์เปาโลได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกรวบรวมไว้โดยพลังกำลังของพระเจ้า In high school, I learned biology. ในสมัยที่ข้าพเจ้าเรียนโรงเรียนนั้นข้าพเจ้าได้เรียนวิชาชีวะ I learned that much of my body is made up of water and air. และข้าพเจ้ารู้ว่าร่างกายของเรานั้นถูกสร้างโดยน้ำและก็อากาศ It's not very valuable, is it, water and air?ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมีค่ามาก One time somebody says the value of a person's body if you take all of its chemicals is only 13 cents US ถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งต่างในร่างกายของเรามารวมกันแล้วมันมีค่าประมาณแค่13เซนต์ในอเมริกาเท่านั้นเอง But even every cell of my body and every atom of my body แต่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของข้าพเจ้า is held together by the power of his wordถูกรวบรวมแล้วก็ยึดไว้โดยพระคำของพระเจ้า The God that we serve, His greatness is omniscient. แล้วก็พระเจ้าที่เราได้รับใช้พระองค์ทรงสัมผัสอยู่ He knows everything. พระเจ้าทรงรับรู้ทุกสิ่ง He knows what you're thinking. พระเจ้ารู้ว่าท่านคิดอะไร He knows your yesterday. พระเจ้ารู้อดีตของท่านเมื่อวานนี้ He knows perfectly your tomorrow. และพระเจ้ารู้อนาคตของท่านในวันพรุ่งนี้ In the Old Testament, His name is revealed as I am.
ในพระคัมภีร์เดิมนั้นพระนามของพระเจ้าคือพระเจ้าผู้เป็น And Isaiah explains it that he fills all of eternity แล้วในอิสยาห์ได้บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในนิรันดร So anywhere you are in your life God is there เพราะว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามพระเจ้าทรงอยู่กับท่านทุกที่ You don't even have to worry about your future ท่านไม่จําเป็นต้องกังวลกับอนาคตของท่าน Because the I am is already in the future waiting for you เพราะว่าพระเจ้าผู้เป็นอยู่นั้นทรงอยู่กับท่านทุกๆที่ Oh he's all knowing my friend That's how great my God is พระเจ้าทรงสรรพยูในทุกสิ่งนั่นคือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ That's the greatness of God นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า But then there's the humility of God แต่ก็มีความถ่อมใจของพระองค์ This is what amazes us อันนี้คือสิ่งที่อัศจรรย์ใจสําหรับเรา John chapter 1 verse 14 says ในยอห์นบทที่1ข้อ14บอกว่า The word or Jesus became flesh and dwelt among us พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา Say God why did you come and become a man like us ทําไมพระองค์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่กับเรา It's a simple reason it's not only to diemีสาเหตุก็คือว่าพระองค์ไม่ได้มาเพียงแค่เพื่อมาสิ้นพระชน and to pay the penalty of our sin ไม่ใช่มาเพื่อจ่ายราคาสำหรับความบาปของเราเท่านั้น but he also came so that he could sympathize with our weaknesses and our needs เพื่อพระองค์จะสามารถจะเข้าใจในความต้องการของเราด้วยเช่นเดียวกัน the Bible says he's touched by the feelings of our infirmities พระองค์ทรงเข้าใจและรับรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ so while he's managing the stars this morningขณะที่พระองค์ทรงขับเคลื่อนดวงดาวและจักรวาลนั้น He knows exactly how you feel พระองค์ทรงรับรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกเช่นไร Amazing There's 7.5 billion people on this planet now มีประชากรประมาณ 7.5 พันล้านคนบนโลกนี้ But when you sit in your chair and you cry God hears your cry ขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้และคุณได้ร้องหาพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงได้ยินเสียงของคุณ See, even in the New Testament, there's a man by the name of Cornelius. ในพระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งชื่อ Cornelius. Cornelius did not know Jesus personally. Cornelius นั้นไม่รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว But he had a respect for God. แต่เขารู้สึกว่ามีความยำเกรงพระเจ้า And he would give money to the needy, the poor. และเขาก็มีโอกาสที่จะให้ทานกับคนที่มีความต้องการ Even his giving of money to the poor beggars. และเขาได้มีโอกาสที่จะให้ทานกับคนยากจน Caught the attention of God in heaven. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นสนพระทัย You see God said Cornelius your alms have called out and speak to me in heaven พระองค์ทรงบอกว่า Cornelius การให้ทานของท่านนั้นได้มารับรู้ถึงพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ No wonder the psalmist says how great is our Lord and how mighty is his power เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ So number one we've discovered he is the God of perfectBalance. เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ของความสมดุลแบบสมบูรณ์แบบ Number two. ข้อ 2. He is the God who cares about both great and small. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สนพระทัยทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ He runs the universe and he also manages my heart. พระเจ้าทรงขับเคลื่อนจักรวาลและพระองค์ทรงสนพระทัยในจิตใจของเรา How can this happen? สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร Well, I don't have a perfect illustration, but I can give you one.ข้าพเจ้าอาจจะไม่มีคำอธิบายที่สมบูรณ์แต่ข้าพเจ้าอาจจะให้ตัวอย่างบางอย่างแก่ท่าน How many know that most women can multitask ท่านรู้ไหมว่าผู้หญิงสามารถจะทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ Typically most men don't multitask แต่ผู้ชายเนี่ยไม่สามารถทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกันได้ Let me give you an example of my wonderful wife ข้าพเจ้าจะให้ตัวอย่างเกี่ยวกับภรรยาของข้าพเจ้า My wife Lavon can multitaskภรรยาของข้าพเจ้าชื่อราวอนสามารถที่จะทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน You know what she can do? รู้ไหมว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง She can stand at the oven and cook a wonderful meal for me. ภรรยาของท่านอาจารย์นั้นก็คือยืนอยู่ต่อหน้าเตาอบแล้วก็สามารถจะทำอาหาร My favorite is satay with peanut sauce. แล้วก็ทำสเต๊กกับตัวของถั่วได้ And some Indonesian nasi goreng.แล้วก็ทำอาหารอินโดนีเซียชื่อนาซิโกเรง Oh, she's making that for me. I am very happy. แล้วเมื่อทำสิ่งนั้นข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมาก So she's cooking on the stove. แล้วก็พยายามที่จะทำอาหารบนเตา And the phone rings. แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามา She answers the phone. ภรรยาก็ตอบโทรศัพท์ And she talks. แล้วก็คุยWhile she's cooking.แล้วก็ทำอาหารในเวลาเดียวกัน What's amazing is the food does not burn. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาหารไม่ไหม้ The food's fine.อาหารก็ยังดีอยู่ If I did that, the food would be burned. ถ้าข้าพเจ้าทำเช่นนั้นอาหารก็คงไหม้ไปแล้ว And not only can she do that,
ไม่ใช่เพียงแค่ทำสิ่งนี้เท่านั้น She's cooking. She's talking on the phone. ทำอาหารด้วยแล้วก็พูดโทรศัพท์ไปด้วย But she can hear my little baby grandson crying in the next room. แล้วก็ยังได้ยินเสียงหลานข้าพเจ้าร้องไห้อีก I'm amazed. แล้วข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก What's my capacity? ศักยภาพของข้าพเจ้าหรอ If I'm watching TV and watching play football.หากว่าข้าพเจ้าดูทีวีแล้วก็ดูฟุตบอลไปด้วยอย่าถามข้าพเจ้าคำถามอะไรเลย I can only do one thing at a time ข้าพเจ้าสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น But the God that I serve can multitask และพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้รับใช้นั้นพระองค์ทรงสามารถทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกันได้ The other day my wife and I were having a just a special date out together ในช่วงที่ผ่านมาข้าพเจ้ากับภรรยาได้ออกไปออกเดทกัน When we go to the restaurant and we have a husband and wife dateแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปร้านอาหารแล้วก็ไปเดทสามีภรรยา No iPad No iPhone allowed ไม่สามารถใช้ iPad ไม่สามารถใช้ iPhone ได้ No newspaper allowed ไม่มีการอ่านหนังสือพิมพ์ Because we're supposed to talk to each other แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องสื่อสารกัน And my wife loves this time because I dedicate my focus and attention on her และภรรยาข้าพเจ้าชอบช่วงเวลานี้มากเพราะข้าพเจ้าให้เวลานี้กับเธอ And so we've been eating some food and we've been visiting and visiting and visitingแล้วก็ช่วงนั้นเราก็มีโอกาสที่จะคุยแล้วเราก็คุยกัน After talking for about 20 minutes she says to me หลังจากที่เราคุยกันผ่านไปประมาณ20นาที Did you hear that ภรรยาได้กล่าวว่าได้ยินมั้ย I said hear what ได้ยินอะไร She says didn't you hear that ภรรยากล่าวว่าไม่ได้ยินหรอไง I said no I didn't hear anything แล้วข้าพเจ้ากล่าวว่าไม่ได้ยินอะไรเลย Two tables over there were people talkingสองโต๊ะตรงนั้นน่ะมีคนกำลังคุยกันอยู่ She was following their conversation แล้วก็ภรรยาพยายามที่จะได้ยินสองโต๊ะนั้นคุยกัน She knew everything that they were saying and she knew everything I was saying ภรรยาข้าพเจ้ารู้ว่าสองโต๊ะนั้นคุยอะไรแล้วรู้ว่าข้าพเจ้าก็คุยอะไรด้วย I said Lavon do you even listen to me แล้วข้าพเจ้าถามภรรยาว่าLavonฟังข้าพเจ้าหรือเปล่า I tested her what did I just say แล้วข้าพเจ้าถามว่าShe knew everything. พูดว่าอะไร She knew everything. ภรรยาข้าพเจ้าก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง That's the gift of a woman. นั่นคือความสามารถของผู้หญิง Now we'll know what heaven is like. เรารู้ว่าบนสวรรค์จะเป็นเช่นไร You see, God has this amazing ability. พระเจ้าทรงมีความสามารถพิเศษ To not only keep the universe in its place. สามารถที่จะทำให้จักรวาลนั่งอยู่เป็นที่ทางได้Did you realize that if the sun moved closer or the earth moved closer to the sun, we would all burn up? คุณรู้ไหมว่าถ้าหากว่าดวงอาทิตย์นั้นมาเข้าใกล้โลกหรือว่าโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นั้นเราก็จะไหม้ทั้งหมด If the Lord pushed the earth away from the sun, we would all freeze like ice. ถ้าเกิดว่าโลกนั้นห่างไกลจากดวงอาทิตย์เกินไปเราก็จะหนาวตาย But the Bible says He holds all of the universe together in His hand. พระเจ้าทรงรวบรวมแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในพระของพระองค์ Everything is under the control of His perfect order. เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อยู่ในความควบคุมทุกสถานการณ์ของพระเจ้า But He responds to the pain that's on the earth.แต่พระองค์ก็ยังสามารถจะตอบสนองต่อความเจ็บปวดของโลกนี้ได้ I don't know God how you do that ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าทำได้ยังไง I get tired ข้าพเจ้าก็เหนื่อยเป็น If I've been going all day long I'm weary หากข้าพเจ้าทำหลายสิ่งหลายอย่างตลอดทั้งวันข้าพเจ้าก็เหนื่อย If I'm ministering from village to village I get very tired หากข้าพเจ้าได้ทำการรับใช้ในไปทุกที่ทุกแห่งนั้นข้าพเจ้าก็เหนื่อยเป็น And by the end of the day I'm looking for a Starbucks coffeeในตอนเย็นข้าพเจ้าก็คงที่จะมองหา Starbucks มารับประทาน Because my ability I tend to get tired เพราะว่าในศักยภาพของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าข้าพเจ้าก็เหนื่อยนะ But the God that you're serving today never gets tired แต่พระเจ้าของเราที่เรารับใช้นั้นพระองค์ไม่เหน็ดเหนื่อย Did you realize that even the distance from the earth to the sun is 149 million kilometers รู้ไหมว่าระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นั้นก็ไกลกันประมาณ149ล้านกิโลเมตร The galaxy that we live in ในกาแล็กซีที่เราได้อาศัยอยู่นั้น has 100 million stars มีดวงดาวกว่า100ล้านดวง you see just in our galaxy แค่ในกาแล็กซีของเราเท่านั้น the scientists have telescopes that can see farther and farther out into space ตัวของนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้กล้องนั้นก็มองเข้าไปในจักรวาล and in our own galaxy itself there's 100 million stars แค่ในกาแล็กซีของเราได้มีดวงดาวกว่า100ล้านดวงแล้ว God created themพระเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ And he named everyone และพระเจ้าทรงให้ชื่อดวงดาวทุกดวง He named everyone ทุกดวง He keeps them all in order และพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่เข้าที่เข้าทาง You know what the scientists say now
รู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์พูดว่าอย่างไรThe farther out they search, there are hundreds and thousands of galaxies. ขณะที่พวกเขากำลังค้นหานอกโลกอยู่นั้นเขาพบว่ามีกาแล็กซีมากมายเป็นร้อยเป็นพันกาแล็กซีเกิดขึ้น You don't think God can take care of your problem?แล้วคุณคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะดูแลปัญหาของคุณได้หรือ You don't think God cannot restore your marriage that's breaking? คุณคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูการสมรสของคุณที่กำลังมีปัญหาได้หรือ You don't think that God can help you graduate well in college? คุณคิดหรือไม่ว่าพระเจ้าสามารถช่วยคุณจบการศึกษาได้อย่างคะแนนที่ดี I tell you God is able to do all things. Hallelujah. คุณจะบอกว่าพระเจ้าทรงสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ He knows your name.พระเจ้ารู้จักชื่อของคุณ I was in working in Sumatra among the Batak tribes for 11 years ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าที่เกาะสุมาตราในกลุ่มชนเผ่าบาทักเป็นเวลา11ปี And the Bataks are well known to have very large families แล้วก็กลุ่มเผ่านี้นั้นเป็นคนที่มีความรู้จักว่าพวกเขามีครอบครัวใหญ่ And one pastor had 13 children แล้วก็ศิษย์บัณฑิต1คนนั้นมีลูกประมาณ13คน Everybody say poor wifeภรรยานั้นน่าสงสารมาก13 children 13ลูก13คน So one day he was visiting our house แล้วก็วันนึงศิษย์บัณฑิตนี้มีโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวเรา And my mother asked him brother I heard one of your boys is sick แล้วก็แม่เขาไปถามว่าได้ยินข่าวว่าลูกของคุณนึงของคุณเนี่ยป่วย Who is it and how bad is he ลูกคนไหนแล้วก็เขาป่วยมากขนาดไหน You know what that pastor had to doแล้วก็รู้ไหมว่าอาจารย์คนนั้นทำอย่างไร He got his wallet out แล้วเขาก็เปิดกระเป๋าตังค์เขาออก He took out a piece of paper แล้วเอากระดาษออกมา Oh Johnny is sick แล้วก็บอกว่าจอห์นนี่ไม่สบาย Can you believe it คุณเชื่อไหม He forgot the name of his children เขาลืมแม้กระทั่งชื่อลูกของตัวเอง How can you forget the name of your children คุณลืมชื่อลูกของตัวเองได้ยังไง I laugh when I thought about that ข้าพเจ้าก็หัวเราะเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ But here listen to thisแต่ว่าให้เรามีโอกาสที่จะฟังสิ่งนี้ Number 3 the last one ข้อสุดท้าย God knows your name and he knows all names พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รู้จักทุกชื่อแม้กระทั่งชื่อของคุณ He is a personal God พระองค์ทรงรู้จักคุณเป็นการส่วนตัว In his humility he knows your name ความถ่อมใจของพระองค์ทรงรู้จักชื่อของคุณ You see I have a problem because I travel so much ข้าพเจ้านั้นเดินทางมากมายทําให้เกิดปัญหาบางอย่างThere's one thing I do not like. มีบางสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ชอบ It's when somebody comes to me after I've been to their city before. ก็คือขณะที่มีคนมาหาข้าพเจ้าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมที่นั่นแล้ว And they walk up to me and they say, "Hello, Pastor Dan." แล้วก็มีโอกาสบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แดน Do you remember my name? จำชื่อข้าพเจ้าได้ไหม I say, "Oh, man, I'm thinking what his name is." แล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกโอ้ชื่ออะไรเนี่ยI meet thousands of people. ข้าพเจ้าเจอคนเป็นพันๆคน They know me very well. คนเหล่านั้นรู้จักชื่อข้าพเจ้า I don't remember their name. แต่ข้าพเจ้าจำชื่อพวกเขาไม่ได้ And sometimes I say this. และบางครั้งข้าพเจ้าก็พูดว่า Brother, I don't remember your name. I just remember your face. ข้าพเจ้าจำชื่อคุณไม่ได้แต่ข้าพเจ้าจำหน้าคุณได้ What do you do?ข้าพเจ้าจะทำยังไงล่ะ Because I don't have the capacity to remember everybody's name เพราะข้าพเจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะจำชื่อของทุกๆคนได้ But not only does God know you by name, He calls you by name พระเจ้าไม่เพียงแต่รู้ชื่อของคุณและพระเจ้าทรงเรียกชื่อของคุณด้วย Read the Bible อ่านพระคัมภีร์ When He calls people, He calls them by name เมื่อพระองค์ทรงเรียกคนคนหนึ่งพระองค์ทรงเรียกเขาโดยชื่อของเขา He says, "I am the God of Abraham."พระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม I am the God of Jacob เราเป็นพระเจ้าของยาโคบ I am the God of Isaac พระเจ้าเป็นพระเจ้าของอิสอัก One night God calls a little boy แล้วก็คืนนึงพระเจ้าทรงเรียกเด็กชายคนนั้น He doesn't come in the middle of the night and say hey little boy พระองค์ทรงไม่ได้เข้ามาหาเด็กคนนั้นแล้วบอกว่าเด็กน้อยเอ๋ย Samuel พระเจ้าเรียกเขาว่า Samuel 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 He knows his name พระเจ้ารู้จักชื่อของเขา Do you know that God knows your namerู้ไหมว่าพระเจ้ารู้จักชื่อของคุณ God is interested in your name พระเจ้าทรงสนใจในชื่อของคุณ And then the last thing is he knows everything about you สิ่งสุดท้ายคือพระเจ้าทรงรู้จักเกี่ยวกับคุณทุกอย่าง Even the challenges that you're facing today แม้กระทั่งสิ่งท้าทายมากมายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ The questions that are inside looking for meaning in life คำถามที่คุณมีอยู่ในจิตใจและต้องการคำตอบของชีวิตYour cry is there a God that can help me?
คุณอาจจะร้องว่ามีพระเจ้าหรือไม่ที่สามารถที่จะช่วยข้าพเจ้าได้ In England there was a church in the very center of the city ในประเทศอังกฤษนั้นมีคริสตจักรที่อยู่ท่ามในใจกลางตัวเมือง Many alcoholics and drug addicts around that church แล้วก็มีคนที่ติดเหล้าแล้วก็คนที่ติดยามากมายอยู่รอบคริสตจักร And one night there was a drunk alcoholic in the ditch แล้วก็มีคนที่ติดยาแล้วก็ติดเหล้านั้นAnd in that ditch, he was crying out, "If there's a God, can you help me?" แล้วก็ในมุมมืดตรงนั้นเขาได้ร้องเรียกหาพระเจ้าบอกว่ามีพระเจ้าหรือไม่ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ His prayer was answered. และคำอธิษฐานของเขาก็ได้รับคำตอบ Because several weeks later, someone invited him to come to a small church in that city. แล้วก็ในอีกหลายวันผ่านไปก็มีคนได้มีโอกาสเชิญเขาไปที่คริสตจักร And as the pastor was preaching about hope and faith and life, และอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเทศนาเกี่ยวกับความหวังความเชื่อแล้วก็ชีวิตFor the first time, he knew there was a God who loved him. แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่ามีพระเจ้าที่รักเขา He opened his heart. He says, "This is the God that I've been looking for." แล้วเขาก็เปิดใจของเขาต่อพระเจ้าแล้วก็บอกว่านี่คือพระเจ้าที่เขาแสวงหา Who died and sacrificed His blood for me. พระองค์พระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วก็ได้เสียสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อพระเจ้า So that He could break the power of sin and alcohol off of my life.เพื่อที่จะทำให้ความบาปแล้วก็การติดเหล้าของเขานั้นหมดไป That day his broken heart was healed ในวันนั้นใจที่แตกสลายของเขาก็ได้รับการเยียวยา As I close let me explain to you what a broken heart means ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะปิดคำเทศนั้นข้าพเจ้าอยากอธิบายว่าใจที่แตกสลายคืออะไร Where it talks about he heals the broken hearted พระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการที่พระองค์เยียวยาผู้ที่ใจแตกสลายThe broken heart in Scripture has a picture. ในพระคัมภีร์ได้มีภาพของใจที่แตกสลาย It's the picture of a horse that's out of breath. แล้วก็พูดถึงม้าที่กำลังหมดลมหายใจ Okay. The horse has worked so long. ม้านั้นก็วิ่งและใช้งานมากมาย And it's exhausted. แล้วเขาก็เหนื่อย Maybe it's been carrying something in a cart. แล้วม้าอาจจะลากเกวียนBut then it starts to go up a mountain. แล้วก็ลากเกวียนขึ้นไปบนภูเขา And as this horse is starting to climb up the mountain with a heavy load. ขณะที่พยายามไต่ขึ้นไปบนเขาและมีภาระหนัก It starts to breathe heavy. แล้วก็หายใจเริ่มเหนื่อยหอบ Then it has pain in its lungs. แล้วก็รู้สึกว่าเจ็บปวดที่ปอด And the horse's lungs will begin to expand. แล้วก็ปอดนั้นก็เริ่มขยายออกWith a greater capacity to breathe. โดยลังทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะหายใจ But as the horse's lungs expand, it creates a pain. ขณะที่ปอดกำลังขยายนั้นความเจ็บปวดก็เริ่มขึ้น And as it's going up the mountain, it's getting heavier and heavier and heavier. ขณะพยายามไต่เขาก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นมากขึ้น And it would seem as though his heart would break. เหมือนกับว่าหัวใจของเขากำลังจะแตกสลายIt's the pain that comes from the lung that's about ready to burst and break open. เหมือนกับว่าปอดของเขากำลังจะระเบิดออก That's what that word means in scripture for you. อันนั้นคือภาพของข้อพระคัมภีร์ที่กำลังพูดถึงใจแตกสลายตรงนี้ I don't know what's been happening in your life lately. ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าชีวิตของท่านกำลังเผชิญสิ่งใดอยู่ในช่วงนี้ I don't know what challenges you're having in your personal life or in your family life. ท่านกำลังเผชิญความท้าทายส่วนตัวหรือแม้กระทั่งครอบครัวของท่านBut I know a God who can help you today. แต่ข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าที่สามารถช่วยเหลือท่านได้ He knows your name. พระเจ้าทรงรู้จักชื่อคุณ See, even if you change your name, it's no problem. ขณะที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อก็ไม่เป็นไร Some people come to America when they become a citizen of the U.S. they change their name. หลายคนมาประเทศอเมริกาแล้วเมื่อได้เป็นซีซั่นของประเทศอเมริกาก็เปลี่ยนชื่อ From Indonesia, if their name is Muhammad, they change it to another name for sure. ในประเทศอินโดนีเซียก็อาจจะชื่อโมฮัมหมัดแต่ไปอเมริกาเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อ Is God confused? พระเจ้านั้นสับสนหรือเปล่า No, he's not confused. ไม่เลยพระองค์ไม่ได้สับสน He knows your name. พระเจ้ารู้จักชื่อคุณ He knows where you're sitting today. พระเจ้ารู้ว่าคุณนั่งอยู่ที่ไหน And did you know that he loves you? แล้วคุณรู้ไหมว่าพระองค์ทรงรักคุณ Maybe you've been lacking love today. วันนี้คุณอาจจะขาดความรัก Maybe you've been saying, Lord, nobody cares. อาจจะบอกว่าไม่มีใครสนใจเลย You feel alone.รู้สึกโดดเดียว And even as a Christian you may be carrying a burden that you don't have an answer for ขณะที่คุณเป็นคริสเตียนคุณอาจจะมีแบกภาระที่คุณไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร Maybe someone has broken your heart บางคนอาจจะทำให้ใจของคุณหัก Or the
doctor has said you have a disease that's incurable. หรือว่าหมออาจจะบอกว่าคุณมีโรคที่รักษาไม่หาย You see, that's no problem for the God who manages the heavens. ไม่มีปัญหาสิ่งใดเลยที่พระเจ้าผู้ทรงขับเคลื่อนในสวรรค์นั้นทำได้ If he knows the name of every star in every galaxy. หากพระองค์รู้จักชื่อของดวงดาวทุกดวงและในทุกกาแล็กซี่ He knows you. พระเจ้ารู้จักคุณ And he's coming to you today.และพระองค์ทรงมาหาคุณในวันนี้ I want us to sing this song and then I want to pray for us today อยากให้เรามีโอกาสร้องเพลงนี้แล้วก็อยากให้ใจทาน I'm going to invite everyone to stand with me ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสยืนขึ้น Before we pray together ก่อนที่เราจะมีโอกาสให้ใจ And I'm going to ask certain people for a response to God และอยากที่จะเรียนเชิญท่านให้ตอบสนองพระเจ้า